สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้คุณครูมาทําหน้าที่สอนแทนคุณครูอาภาพรแต่ครูคิดว่านักเรียนก็คงที่จะคุ้นเคยและเคยชินกับคุณครูบ้างแล้วดังนั้นในการเรียนการสอนของคุณครูเวลาครูสอนนักเรียนก็น่าจะปรับตัวเข้ากับคุณครูได้บ้างแล้วนะคะไม่ยากนะคะเวลาครูสอนนักเรียนตั้งใจเรียนการตั้งใจเรียนทําอย่างไรมีสมาธิมีสติเวลาครูถามนักเรียนตอบถ้านักเรียนเรียนแล้วไม่เข้าใจทำอย่างไรยกมือขึ้นซักถามได้ทันทีนะคะแค่นั้นเองการเรียนของเราก็จะประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้จะสำเร็จหรือไม่แน่ใจเพราะว่าเพื่อนปลายทางของเราอีก2ห้องนะคะหรือปลายทางทั่วไปทั่วประเทศนะคะไม่ทราบว่าพร้อมหรือยังนะคะดังนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนใช้สูตรคูณเป็นการเรียกเพื่อนปลายทางเข้าที่นั่งนะคะวันนี้ไปสุขุนแม่เจ็ดค่ะเริ่มค่ะเจ็ดครึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดหกสี่สิบสองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกเจ็ดเก้าหกสิบสามเจ็ดสิบเป็นเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเป็นเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบสองเป็นแปดสิบสี่แม่แปดอีกหนึ่งแม่ค่ะเดี๋ยวลองทดสอบดูนะคะสูตรคูณจริงๆแล้วสูตรคูณนั้นจำเป็นสำหรับเราคุณครูถามนักเรียนตอบพร้อมกันนะคะ7 6 2ตอบให้เร็วให้กระชับนะคะ7 3 21 8 9 72 72 8 6 8 6 8 6 48 อย่างนะคะ7 4เจ็ดสี่ยี่สิบแปดนักเรียนต้องมีความคล่องในการใช้สูตรคูณนะคะเพราะว่าในเรื่องของเศษส่วนไม่ว่าจะทำตรงไหนก็ตามมักจะมีสูตรคูณเข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่นักเรียนไม่รู้ตัวถ้าเกิดนักเรียนคล่องสูตรคูณปั๊บนักเรียนมองปั๊บนักเรียนก็จะได้คำตอบเลยนะคะอย่างเช่นเดี๋ยววันนี้คณิตที่เร็วของคุณครูครูเข้าใจว่าชั่วโมงสุดท้ายแล้วบางคนก็เหนื่อยบางคนก็ล้าเอาเป็นว่าชั่วโมงคณิตศาสตร์ชั่วโมงนี้เรียนแบบสบายๆนะคะไม่ต้องทำลงสมุดในคณิตคิดเร็วให้คุณครูถามนักเรียนตอบพร้อมกันถ้าผ่านวันนี้การบ้านคุณครูจะตั้งไว้ก่อนเลยว่าถ้านักเรียนไม่ได้ไม่คล่องวันนี้การบ้านมีแต่ถ้าเกิดนักเรียนได้นักเรียนตอบได้ทุกครั้งที่คุณครูถามการบ้านครูอาจจะงดก็ได้ตกลงไหมคะตกลงเอาละค่ะพร้อมแล้วดูสไลด์ค่ะนักเรียนเห็นสไลด์เห็นคำถามครูแล้วนักเรียนตอบพร้อมกันแต่ถ้าเกิดใครไม่ประสงค์ที่อยากจะตอบพร้อมกับเพื่อนยกมือผมขอเดี่ยวนะครับได้เลยนะคะเอาละค่ะให้นักเรียนพิจารณาว่าเศษส่วนดังต่อไปนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่นะคะเศษส่วนอย่างต่ำนักเรียนเรียนไปยังนักเรียนลองบอกความหมายครูก่อนสิครับคำว่าเศษส่วนอย่างต่ำหมายความว่าอย่างไรอ๋อมันต่ำนั่นแหละค่ะความหมายถามว่าทำไมถึงมองว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะว่าอะไรนะแสนอะไรนะคะอ๋อเมื่อวานแสนไม่ได้มาอ๋อเพื่อนเป็นห่วงว่าครูครับอย่าถามแสนแสนไม่ได้มาส่งไมค์ให้แสนเลยค่ะดีมากเลยอ๋อแล้วก็นักเรียนลองดูนะคะแสนไม่ได้มาโรงเรียนแสนไม่ได้เรียนเมื่อวานนี้ถ้าแสนตอบได้นี่แสดงว่าเก่งมากเลยแสนอธิบายคำว่าเศษส่วนอย่างต่ำนะคะเป็นเศษส่วนที่ไม่มีตัวไหนหารได้นอกจาก1เป็นเศษส่วนที่ไม่มีจำนวนใดหารได้นอกจาก1ถูกต้องปรบมือให้แสนค่ะแสนไม่ได้มาโรงเรียนแสนตอบได้เอาคนที่มาโรงเรียนนายใครมาโรงเรียนเมื่อวานใครมาโรงเรียนไม่มียกมือแสดงว่าเมื่อวานห้องนี้ขาดหมดเลยยกแล้วใครหัวหน้าห้องเอาละค่ะไหนลองอธิบายใหม่สิคะเศษส่วนอย่างต่ำ
เป็นเศษส่วนค่ะมันเป็นเศษส่วนเป็นเศษส่วนที่อะไรนะคะพูดไม่ซัดเลยไม่ได้ยินเป็นเศษส่วนที่หารเป็นเศษส่วนที่หารต้องหารเป็นเศษส่วนที่ต้องหารหารได้ในจำนวนที่ให้มาครับหารได้ในจำนวนที่ให้มาแสนคะที่เพื่อนตอบมานี้แสนที่ว่ามันถูกไหมไม่ถูกฟังที่แสนใหม่นะคะแสนอธิบายเศษส่วนอย่างต่ำหมายความว่าเป็นเศษส่วนที่ไม่มีจำนวนไหนหารได้นอกจากหนึ่งเป็นเศษส่วนที่ไม่มีจำนวนนับใดหารได้นอกจากหนึ่งปรบมือให้แสนอีกครั้งหนึ่งเอาละเมื่อวานใครมาโรงเรียนอีกเอาละเอาข้างๆเรานี่แหละอธิบายอีกครั้งหนึ่งเป็นเศษส่วนที่ไม่มีตัวใดหารได้ไม่มีตัวใดหารได้ใช่ไหมครับแค่นั้นเหรอไม่มีตัวใดหารได้ไม่ใช่นะคะมันมีนอกจากหนึ่งนอกจากหนึ่งถูกต้องปรบมือให้เก็บไมค์ไว้นะคะเดี๋ยวครูถามอีกเอาละดีเลยใครที่แอบอยู่ใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องถามอยู่แล้วนะคะตัวตรงๆเลยลูกตัวตรงๆเวลาครูพูดไปปั๊บนักเรียนเก็บความรู้ให้หมดเวลาถามปั๊บต้องตอบได้ใครที่ตอบแล้วคุณครูจะไม่ค่อยถามอีกแต่อย่าเผลอนะคะถ้าเราเผลอปั้มครูก็ถามอีกเช่นเดียวกันวันนี้ตั้งใจว่าจะถามให้ครบทุกคนเลยนะคะให้นักเรียนมองนะคะเศษส่วนอย่างต่ำหมายความว่าเป็นเศษส่วนที่ไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่า1หารได้รวมตัวยกเว้น1เท่านั้นถ้ามากกว่า1คือ2 3 4 5จะหารไม่ได้เลยยกเว้น1เท่านั้นนะคะเอาละค่ะทีนี้ให้นักเรียนลองพิจารณาว่าจำนวนที่ครูกำหนดให้นี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังเป็นหรือยังเห็นไหมต้องพึ่งสูตรคูณอีกแล้วนักเรียนก็ต้องมองทั้งเศษตัวเศษคือเลข3เลข3นะคะตัวส่วนคือเลข10นักเรียนนึกถึงสูตรคูณเลยค่ะสูตรคูณอะไรนะที่หารได้ทั้งเศษและส่วนลงตัวแม่3ใช่ไหมคะเก่งมาก3หาร3ได้เท่าไหร่ลูกโอ้ยเอาไปคูณแล้ว3หาร3ได้1แล้ว3หาร10ได้ไหมไม่ได้จะต้องหารได้ทั้งเศษและส่วนนะคะดังนั้น3ไม่ได้มีอะไรอีกไหมลองเสนอมา1เมื่อกี้แสนเขาบอกแล้วว่าห้ามใช้อะไรลูก1ดังนั้นนักเรียนจะเสนอ1ได้ไหมไม่ได้2อ่ะดีมากหัวหน้าบอกว่า2ได้แน่นอน2หาร10ได้ไหมคะได้แล้ว2หาร3ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ได้เหรอเอาอีกแล้ว2หาร2หาร3ได้6อีกแล้วหนูเอาไปทำอะไรลูกเอาไปคูณไม่ได้ต้องได้3ค่าต้องน้อยลงนะลูกสรุปแล้วมีจำนวนนับใดหารได้ทั้งเศษและส่วน3ยังอีกยังอีกนะคะอะไรลูกอะไรหารได้ยัง3อีก3หาร10ได้ไหม3อะไรได้10ไม่มีเอาโอเคสรุปแล้วเศษ3ส่วน10ก็เป็นเศษส่วนอย่างต่ำยังมองไม่ค่อยออกดูใหม่อย่าคูณนะคะอย่าคูณนะเศษ5ส่วน20เป็นเศษส่วนอย่างต่ำไหมไม่ทำไมถึงไม่เป็นมีตัวคูณเพราะมีตัวหารตัวหารคืออะไร5หารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วน5หารได้ทั้ง5และหารได้ทั้ง20ก็สรุปว่า5หารได้ทั้งเศษและส่วนเขาเรียกว่า5เป็นตัวหารร่วมที่บอกตัวหารร่วมเพราะว่ามันหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็สรุปแล้วเศษ5ส่วน20เป็นเศษส่วนอย่างต่ำไหมไม่ไม่เป็นนะคะไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำดีมากหารได้2นะหนูเอาไมค์ขะเถิบมาไว้ตรงนี้โอเคอีกนั่นแหละเตรียมไว้ลูกเอาวางที่เพื่อนก็บอกเอาวางไว้เลยเราช่วยอยู่แล้ววางไว้นั่น
เศษ8ส่วน24เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่ไม่เป็นไม่เป็นไม่ไม่เป็นมีจำนวนนับใดเป็นตัวหารร่วม8ดีมาก8หารได้ทั้ง8และ8หารได้ทั้ง24 8หาร8ได้1 8หาร24ได้3เก่งมากเลยถูกแล้ว3ข้อนะโอ้ถ้าถูกหมด6ข้อนะการบ้านลดให้ครึ่งหนึ่งเลยวันนี้ต่อไปเศษ1ส่วน10เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นแน่ใจแน่ใจแน่ใจเบาๆนะคะแน่ใจไหมแน่ใจแน่ใจนะครับไม่มีจำนวนนับใดหารได้นอกจาก1เราใช้1มั้ยไม่ใช่ดังนั้นถามว่าถ้ามากกว่า1แล้ว2มาหาร1ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นักเรียนจำไว้เลยถ้ามีตัวใดตัว1เป็นเลข1ไม่ว่าจะเป็นเศษหรือส่วนสรุปได้เลยว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะถูกแล้ว4ข้อเหลืออีก2ข้อสบายวันนี้ตั้งการบ้านไว้ที่30ข้อนะลูกถ้าลดครึ่งหนึ่งก็เหลือ15ข้อต่อไปเศษ13ส่วน28เป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เป็นไม่เป็น